Well, it's someone else's too. Oh. Yeah. ตายแล้วตายแล้วอย่าลืมว่าวันนี้นะคะแคลิฟอร์เนียยังคงครองแชมป์นะคะยอดผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในอเมริกาค่ะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงอุ๋งอุ๋งด้วยอ่ะน้องแมวน้ำตรงนี้เขาเรียกว่า International Boardwalk นะคะจะมีแบบว่าร้านอาหารทะเลนะคะซ้ายมือมอสนะคะที่ตอนนั้นอ่ะมอสเคยพามาเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ตอนนั้นคนเงียบมากแต่ว่าตอนนี้ค่ะดูว้าวคือคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คือตอนแรกมอสเห็นคนเยอะขนาดนี้คิดว่าเขามาเฉลิมฉลองให้กับแคลิฟอร์เนียติดอันดับ1คนติดเชื้อโควิดมากที่สุดไม่ใช่นะคือเนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่ได้มีเทศกาลอะไรเขาก็อาจจะอัดอั้นนะคะคือร้านอาหารทะเลอ่ะเขาอ่ะเริ่มกลับมาเปิดได้เดี๋ยวมาดูว่าอาหารทะเลในอเมริกาเนี่ยถูกหรือแพงกว่าเมืองไทยตรงนี้เป็นแบบว่าโซนขายปูนะคะเขาจะมีปูสดๆไว้ให้เลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้มันสดจากซานต้าบาบาร่านะคะมีทั้งปูตัวผู้แล้วก็ปูตัวเมียแต่ที่มอสเคยมาปกติมันจะอยู่ที่คราวละ6เหรียญ7เหรียญแต่ว่าตอนนี้วันนี้อาหารทะเลปูราคาขึ้นนะคะอยู่ที่คราวละ8เหรียญ39นะคะปกติว่าเท่าไหร่ครึ่งกิโลอ่ะคราวนึงอ่ะ324ตีซะว่าโลละ500บาทนะคะThis one is better. Male or female? Can you listen? Today I like the female. Female is good? Okay. How many? Last one.ลุงเขาบอกว่าต้องเป็นปูตัวเมียดีกว่าและขาดไม่ได้นะคะจะต้องมีกุ้ง lobster ค่ะมอวันมอวัน Tell me what to do Show me how to feel Under your control Everything is real So hit meSo hit me. So hit me. I need about 30 minutes. Okay. เดี๋ยวเราจะให้ลุงเขาก็คือเนี่ยค่ะเป็นการแบบว่านึ่งนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีก็เขาจะมีแบบว่าเครื่องนึ่งแบบเยอะแยะเลยตอนนี้นะคะ 5:00 น.เดี๋ยวเขาบอกว่าให้รอครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมอสก็มาถามเขาทีปกติเขาจะมีแบบว่าไอ้ที่เตือนเรียกแต่ว่าวันนี้มันหมดนะทุกอย่างหมดเลยไม่ว่าเลขคิวหรืออะไรเนี่ยหมดเพราะว่าคนเยอะมากนะคะเอาเป็นว่าระหว่างรอนะคะเดี๋ยวมอสพาเดินดูรอบๆตรงนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้าง So hit me head back hands tied mouth shut eyes wide baby I'm yoursI said, baby, I'm yours.
Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. I'm under your control. Whatever you say, go. เดี๋ยวดูว่าวันนี้หมอจะได้เจอแมวน้ำหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆที่หมอเจอคือใครทิ้งหน้ากากอนามัยไว้ตรงนั้นหงุดหงิดก็ทางการเขาก็ยังย้ำนะคะว่าให้ทุกคนพยายามเว้นระยะห่าง6ฟุตนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากสิ่งที่หมอเห็นนะทุกคนใส่หน้ากากกันเยอะนะคะแต่ว่าเรื่องระยะห่างเนี่ยอย่างที่เห็นค่ะคนเยอะมากนะคะที่นี่คือหมอไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วไม่ต้องถามเรื่อง social distancing ระยะห่างนะคะก็อยากนั่งตรงไหนก็นั่งนะคะคนแน่นมาก so hit me. อยากจะบอกว่าอากาศทุนนี้นะคะเหมาะกับการมาทะเลมากเลย19องศาไม่มีเมฆไม่มีแดดนี่คือหน้าร้อนนะคะในแคลิฟอร์เนียหนาวมากดีนะตอนแรกอะหมอตั้งใจจะเอาเก้าอี้แล้วก็เอาเสื่อเนี่ยมาปูนั่งเล่นแบบว่าอาบแดดปรากฏว่าแดดไม่มีเลยนะคะส่วนใหญ่คนที่เขามาก็พาลูกๆมาเที่ยวเล่นนะคะเห็นไหมว่ามีขุดกองทรายกันแล้วบางคนก็เอาอาหารมานั่งกินนะคะRedondo Beach นะคะซึ่งก็เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเป็นทะเลทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียนะคะหมอเคยมาที่นี่ประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะตอนนั้นทุกอย่างเงียบไปหมดนะคะปรากฏว่าคนวันนี้เยอะมากๆเลยนะคะเรียกว่าเต็มชายหาดเลยนะคะเป็นอาคารไลฟ์การ์ดนะคะที่ว่าคอยดูแลความปลอดภัยคนตกน้ำหรือว่ายังไงค่ะเขาก็ยังมีแบบว่ารายละเอียดบอกด้วยนะคะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะอุณหภูมิของน้ำ64ฟาเรนไฮต์แล้วก็คลื่นวันนี้สูงประมาณ 1-2 ฟุตนะคะคือ Redondo Beach ส่วนใหญ่คนที่มาก็จะแบบว่ามาปั่นจักรยานมานั่งเล่นแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟกันด้วยนะคะวันนี้ไม่มีภาพโดรนนะคะเพราะว่าเขามีป้ายบอกไว้เลยว่าแถวนี้ no drone ค่ะสิ่งที่มอสชอบตอนมาชายหาดที่นี่นะคะคือเขาจะแยกเลยนะคะว่ามีทางให้คนเดินมีทางให้จักรยานปั่นเล่นนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าชายหาดให้คนนั่งเล่นนะคะแบบว่าไม่มีร้านอาหารมาแบบวางมากีดขวางนะคะร้านอาหารเขาก็จะแยกไปอยู่แบบว่าอีกโซนด้านหลังเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะอยากจะบอกว่าที่ Redondo Beach เนี่ยมีอะไรแบบว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายและด้านหน้ามอสตรงนู้นนะคะเป็น Redondo Pier นะคะเป็นแบบว่าร้านอาหารแล้วก็มีร้านค้าเยอะมากอันนี้ก็เป็นร้านขายปูเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นร้านแบบว่าสไตล์เกาหลีคนก็เยอะนะพอเราเดินมาจนถึงแบบว่าตรงปลายเพียนะคะเห็นไหมคะว่ามีคนเขาออกมาตกปลาแบบว่าเยอะแยะเลยนะคะมีคนคอมเมนต์ถามมอสว่าคนยังออกมาตกปลาอยู่ไหมก็เนี่ยค่ะมอสก็เอาภาพมาฝากนะคะแล้วก็ตกปลาที่นี่เสียตังค์เท่าไหร่ที่นี่ตกปลาไม่มีเสียตังค์นะคะตกฟรีแล้วก็ไม่มีลิมิตไม่มีจำกัดด้วยคนเขาก็โหออกมาตกกันเยอะเลยค่ะYeah.
าเมคาเรลนะคะส่วนใหญ่หนาวมากเลยตรงนี้คนมาตกเยอะมากนะไปไปซื้อเบ็ดมาตกด้วยกันไปแล้วก็เจอคนไทยนะคะเขาก็เพิ่งมาปลาทูไม่ใช่ปลาทรีเพราะว่าเขาได้3ตัววันนี้ไม่ถูกก็คนมาตกเยอะวันนี้อะไรเป็นเหยื่อเนี่ยปลาที่เนี่ยปลาโอเคได้ยินเสียงแมวน้ำมันน่าจะอยู่แถวๆนี้มารอกินปลาแน่โอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายมีก็มีคนไทยมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเห็นว่านอกจากจะเป็นแบบฝรั่งแล้วเนี่ยแบบคนจีนคนเอเชียเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องอุ๋งอุ๋งอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงปะที่ Redondo Beach นะคะเขาก็จะมีเรือพาไปดูวานด้วยนะคะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูก่อนก็ค่าเข้านะคะเขาคิด25เหรียญต่อคนนะคะถ้าเป็นเด็กก็15เหรียญนะคะเหมือนคล้ายๆกับที่มอสเคยพาไปดูวานที่ Long Beach นะคะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เหมือนเรือจะลำเล็กกว่าที่มอสเคยพาไปถ้าใครอยากรู้ว่าตอนนั้นอ่ะมอสไปดูวานแล้วลุ้นขนาดไหนเดี๋ยวมอสแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะคะอันนั้นอ่ะสนุกมากว่าไปกิจกรรมที่นี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะนอกจากว่าจะมีแบบว่าเรือพาไปดูวานแล้วนะคะคือถ้าออกไปเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งเขาก็มีไอ้นี้ด้วยอ่ะถ้าเราเรียกว่าปั่นเป็ดเนาะแต่ว่าไม่มีหลังคาแล้วตรงนู้นอ่ะเขาก็จะมีคนพายเรือคายักแล้วก็มีเรือใบด้วยคนตกปลาก็มีแบบว่าผู้หญิงด้วยนะคะมีเด็กๆแล้วส่วนใหญ่ปลาที่เขาได้เป็นแบบว่าแมคคาเรียลนะเราก็แอบไปส่องโอ้มานั่งกันยาวเลยโอ้โหอยากจะบอกว่าตรงนี้เห็นไหมมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะยาวไปนู่นเลยอ่ะโอ้โหคือมอสอยากจะให้เห็นนะคะว่าที่ Redondo Beach เนี่ยมันมีแบบว่าคนแห่มาตกปลาเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วดูด้านขวามือมอสก็จะเป็นพวกร้านอาหารคือโอ้โหที่นี่ตามซอกซอยแต่ละมุมเนี่ยคนเยอะมากๆนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นลานกว้างๆนะคะมีหลายจุดมีหลายมุมมากๆดีอ่ะแต่เสียงเดียวอากาศหนาวไปนิดนึงไม่นิดอ่ะเยอะเลยอ่ะร้านนี้เป็นร้านขายไอติมนะคะขนาดอากาศแบบว่า19องศาแล้วนึกออกปะริมทะเลอ่ะลมแรงมากแต่ก็ยังแบบว่าคนก็ยังมานั่งกินไอติมนะเด็กๆชอบมากวิอันนี้เหมือนอะไรอ่ะอ๋อเขามีแบบว่าอ่างไว้แบบว่าหั่นพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหยื่ออะไรอย่างงี้ด้วยนอกจากแบบว่าตกปลาจะเพลินๆแล้วนะคะวิวข้างหลังเป็นยังไงก็สวยด้วยนะคะคืออากาศดีมากๆเลยคือสวรรค์ของนักตกปลาเลยนะคะใครที่ชอบตกปลาอยากให้ลองมาที่นี่ดูค่ะเจอตัวแล้วอยู่นี่เองมีอยู่ตัวเดียวอาหารแมวน้ำนะผิดกฎนะถ้าเกิดว่าใครโยนปลาให้อ่ะแต่น้องเขาก็แบบว่ามาร้องขอปลาน่าจะแบบว่ามีคนแอบให้แหละเนาะก็ถือว่าสร้างสีสันให้กับคนที่ยืนอยู่แถวนี้นะคะเพราะว่าเขาร้องเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนจะต้องแบบหันมามองเขาอยู่ตัวเดียวเนี่ยเด่นเชียวเดินจนเพลินแล้วนะคะมอสว่าปูกับกุ้งล็อบสเตอร์ที่เราสั่งนึ่งน่าจะได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ผ่านมา45นาทีแล้วหิวละไปกินนะไปกินกัน So hit meอิจฉา
Feel a connection with you. It's like an infection. I've been infected with it. ตรงนี้ก็จะเป็นแถวแบบว่าคนซื้อแบบว่าเป็นเครื่องดื่มแล้วก็จะมีอาหารทะเลอื่นๆนะคะแต่ว่าโซนที่มอสไปเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นแบบว่าอาหารทะเลสดๆแบบว่าเราเลือกเองแล้วก็ไปให้เขานึ่งนะคะคืออาหารทะเลที่นี่เขามีเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหอยกุ้งอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็มีปลานะคะแต่ว่าเราจะเข้าไปข้างในเราจะต้องต่อแถวนั้นนะคะมอสว่าแถวมันยาวเกินไปมอสก็เลยเลือกที่จะกินปูแล้วก็กุ้ง lobster ตรงนี้ที่แบบเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะคะเมื่อกี้เห็นหอยเม่นของเขานะคะเป็นไงแอบถ่ายของเขาเอาแล้วกันอันนี้เป็นอูนินะคะแบบว่าหอยเม่นสดๆเลยเขาบอกว่าประมาณ17เหรียญต่อพาวนะคะก็มีอยู่ข้างในนั่นแหละตรงกลางนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเรือแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเรือประมงไหมอะหรือว่าเป็นเรือหาปลานะคะอยู่ตรงกลางแล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับจับอะไรมอสไม่มั่นใจจับปูหรอก็สงสัยอยู่นะก็ถือว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดแคลิฟอร์เนียยังเป็นอันดับหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐนิวยอร์กไปอยู่อันดับ3แล้วนะคะคือเขาก็เริ่มแบบว่าคนติดเชื้อต่อวันน้อยแต่ตอนนี้ฟลอริดากับแคลิฟอร์เนียน่าเป็นห่วงมากที่สุดค่ะแต่ก็ดูคนก็ยังมาเยอะกว่าเมื่อก่อนนี่นะคะได้แล้วเนาะนี่ก็เกือบ1ชั่วโมงจริงๆวะจริงๆอ้าวขอบคุณตอนแรกที่เรามาคนเยอะนะตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยคนแบบว่าตอนนี้น้อยละคนเนี้ยBye, you too. อุ้ยน้ำย้อยเลยอ่ะได้มาแล้วนะคะแต่เขาว่าไม่มีค้อนให้เขาให้เราอ่ะไปเช่าค้อนตรงนั้นนะคะ sorry เขาก็มีกระดาษให้เราไปปูนั่งนะคะเอาประมาณไหนอ่ะเต็มนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าเนาะว่ามีที่ว่างป่ะคนเยอะคือมอสอะเคยตั้งปณิธานกับตัวเองนะว่าจะไม่มาเที่ยวทะเลวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าคนเยอะมากแต่คราวนี้มอสก็มองว่าคือเมื่อไม่กี่วันน่ะแคลิฟอร์เนียเพิ่งขึ้นเป็นอันดับ1คนติดเชื้อโควิดมากที่สุดใช่ไหมคิดว่าคนน่าจะน้อยนะแล้วก็เห็นว่าร้านอาหารทะเลที่มอสอยากจะมากินอ่ะเขาเปิดเขากดว่าผิดคาดค่ะคนเยอะกว่าเมื่อก่อนอีกอ่ะโอ้ลมแรงอ่ะลมก็แรงของก็จะปิวนี่นะคะหัวแป้งตายแล้วกุ้ง lobster นะคะแล้วก็อันนี้ปูคือมีให้แค่นี้จริงๆนะคะไม่มีน้ำจิ้มมานะรู้อย่างนี้ตำน้ำจิ้มมาเองก็ดีเนาะอันนี้18องศานะคะยิ่งเย็นอากาศยิ่งลดนะคะแล้วนี่ค่ะค้อนต้องแบบว่าดิโพซิตมาด้วยนะก็คือต้องเช่ามาด้วยนะต้องเช่าค้อนนี่100บาทกินเสร็จต้องเอาไปคืนเขาด้วยนะกินอะไรก่อนดีอะล็อบสเตอร์มั้ยอุ๊ยโอ้งานนี้เลอะเทอะเละเทะเค็มแหมมันก็มันเป็นแบบกุ้ง
ทะเลเนาะนี่ค่ะแล้วอุ้ยลายน้ำอ่ะคือจริงๆมันต้องมีจานให้เนี่ยเนื้อหวานมากเลยอ่ะตัวนี้นะไซส์เท่าไหร่นะ1พาวอืม2พาวกว่าป่ะหรือเท่าไหร่จำไม่ได้ตัวนี้น้ำหนัก1พาว76นะคะราคา42เหรียญอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทไทยค่ะเที่ยวกับมือมอสอันนี้มอสบอกเขาว่าขอตัวเล็กสุดนะคะแกะยากอ่ะแกะยากว่ะแกะยากอ่ะต้องเอาไปกินที่บ้านเลยมีคนทักไปหรอเฮ้ยเหมือนปากหรือป่ะอันนี้เป็นปูมันเป็นแบบว่าซานต้าบาบาร่านะคะเดี๋ยวดูราคาปูนะพ่อหนัก1พาวนะคะเป็นเงิน9เหรียญนะคะประมาณ300เอากล้ามดีกว่าเอากล้ามมั้ยกล้ามปูอยากจะบอกว่าเป็นของโปรดมอสมากเลยนะโอ๊ยแล้วดูปูอ้าวหลุดเนื้อปูหวานมากเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราซื้อมันแบบปูยังสดๆอยู่เลยนะคะหวานน่ะอยากจะบอกว่าเลอะเทอะเละเทะมากเลยแล้วก็สรุปแล้วนะไอ้ล็อบสเตอร์เนี่ยมอสอ่ะหมดปัญญาแกะไม่ได้เอางี้ดีกว่าทั้งปูทั้งล็อบสเตอร์นะคะเดี๋ยวมอสอ่ะเอาไปกินที่บ้านดีกว่าเนาะมื้อนี้นะคะสรุปแล้วมอสจ่ายไปทั้งหมด51เหรียญกลับกินที่บ้านดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าหลายคนมองว่าพวกบอกแล้วว่าลมก็แรงนะคะคือในรัฐแคลิฟอร์เนียหลายคนถามว่าเฮ้ยตอนนี้ผู้ติดเชื้อ 400,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ยังมีคนติดเชื้อเพิ่มวันละเกือบหมื่นคนเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเพียงพอรองรับคนที่ติดเชื้อโควิดหรอตอนนี้ลมแรงอาจจะแบบเสียงอาจจะไม่ค่อยเคลียร์นะคือตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วหมอตรวจพบว่าเราติดเชื้อโควิดถ้าอาการไม่หนักเนี่ยเขาให้เราอ่ะกลับมากินยาไทลินอลแล้วก็รักษาตัวเองที่บ้านนะคะส่วนโรงพยาบาลเนี่ยเขาให้เฉพาะคนที่มีอาการหนักจริงๆตอนนี้ตัวเลขในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะคนที่นอนในโรงพยาบาลเนี่ยมีประมาณ 7,000 คนนะคะแล้วก็มีอยู่ใน ICU อ่ะประมาณ 2,000 คนในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีประชากรทั้งหมด40ล้านคนนะคะตอนนี้มีคนไปนอนโรงพยาบาลหมื่นกว่าคนถามว่าคือพอแคลิฟอร์เนียเนี่ยยอดติดเชื้อแบบมันเยอะเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะคะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็แห่กันไปตรวจเชื้อโควิดนะคะวันนึงอ่ะมีคนไปตรวจเชื้อโควิดประมาณ 120,000 กว่าคนนะคะเรียกว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 7% เลยค่ะอันนี้ที่น่ากังวลนะคะก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐฟลอริดานะคะเผลอๆมอสว่ารัฐฟลอริดาเนี่ยที่มีคนติดเชื้อประมาณหมื่นคนต่อวันเนี่ยอาจจะแซงรัฐที่มอสอยู่ก็ได้นะคะเอาเป็นว่ามอสจะยังนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในเมืองที่มอสอยู่พร้อมกับสถานการณ์โควิดนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องเอาอาหารไปกินที่บ้านแล้วแหละไม่ไหวจริงๆเลอะเทอะเละเทะมากตอนนี้เก็บๆๆโอ้กลับไปกินนะหิวนะเสียดายอ่ะอันนี้ต้องเอาไปคืนเขาเนี่ย